จะตัวสาธุจะลูกมา
าในวันนี้มันก็เป็นวันดีเป็นวันสะลีสีสุภาใจยับมังกาลาอันประเสริฐวันนี้ก็เป็นวันดีล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามต่างลาจะใดวันดีก็เป็นวันดีสีใสบ่เศร้าวันนี้ก็เป็นวันมุเป็นผู้เป็นคนไรพ่อไรแม่ก็มา
องน้อยบารีนาลูกาสาบานินนาชะนันอยู่ลูกได้ใหญ่นาคาบานซ้ำได้เป็นสามาเนนเป็นตนสินตุระบุญในพ่อก่อมาอีพ่ออีแม่กูปานาอาดีใจนะบ่ใจของน้อยพ่อมาด้วยศรัทธาพ่อแม่พี่น้องตั้งหลายจริงใจบุญเท่าเปิ้นก็ปีใจศรัทธาต่อพระพุทธธรรมพระสังฆาเจ้าหาลูกได้มาเป็นตุกเป็นพระเป็นเจ้าจึงได้เฮียนอกน้อมได้ไว้ได้สาดได้ร่วมกันอนุโมทนาส่งลูกส่งหลานกันเต่าเพื่อได้เป็นตนเป็นองค์ประกอบคือลูกได้ตั้งใจเอาเดิมปรณีนาลูกเต่าเพราะว่าลูกนี้นาได้เกิดมาจากที่ลูกมีคุณเก่าบังหลังมาอยู่จงปงใจละมานาอะไรเกี่ยวข้องด้วยผู้ปีนอพันธาลูกจึงได้ตั้งนาตั้งตาบวชเป็นสาบานเน้นลวดเป็นละเป็นพระเป็นเจ้าเพื่อจะได้เข้าถึงรสพระสะธรรมเดชาธรรมเดศานาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้เจริญสุขเจริญสีเจริญสินเจริญธรรมสินสมาธิปัญญาลูกจะได้ศึกษาธรรมเรียนตามครูบาอาจารย์เจ้าได้สั่งได้สอนลูกเต้าก็จึงได้เฮียไปกราบไปไหว้คาลาวะครูบาอาจารย์เจ้าก็อนุโมทนากับลูกเต้าลูกจิตลูกหาคือสามเณรชะนันยูวันนาพุทธลูกเต้านี้นาได้เป็นตนเป็นองค์ในวันพุกนี้ขอให้ลูกถือตั้งใจถือดีเพราะการบวชดีคนนะบ่มีปุ้นถึงบ่มีวาสนาจะมาได้ปิดได้บวชเป็นพระเป็นเจ้าคือลูกได้เป็นบุญกุศลโปรดถึงศรัทธาญาติองศาคือได้เข้าถึงศีลถึงธรรมคือได้เจริญศีลเจริญธรรมก็ออกแม่ออกคือได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในศีลในธรรมพระพุทธศาสนาที่ลูกจักได้ศึกษาธรรมเรียนในวันนานั้นเธอลูกก็ถึงได้ตั้งใจเอาพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าได้เป็นที่เบิ่งลูกก็จะเริ่มทำจะยะตุภาวังจะยะมังกาลังที่ต่อแต่ดีไปไปนามัดที่พ่อหมอเท่าก็จะขอเรียกร้องเอาสามที่สองควรสามะเน้นนะชื่อว่าสามะเน้นชะนะชะนันยูวันนาพุทธลูกเต่าหรือว่าเด่นผิวคือเป็นพระเป็นเจ้าสามที่สองควรลูกตั้งใดอยู่ไหนพ่อหมอเท่าก็จะเรียกเอา32วันลูกเต้าสามเณรลูกจึงมาอาจจะใจโยอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีละมายิ่งเป็นวันนิ่งแก้วหยอดจงควันควรเจ้าอย่าได้กลัวอย่าได้สะดิ้นสะดุ้งอย่าได้แตกฟุ้งซ่านเส้นดีบารดีนาพ่อแม่สันตาพ่อออกแม่ออกศรัทธาพร้อมด้วยยมปู่ยมลุงยมป้าทั้งหลายศรัทธาและพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันเจ้าอาวาสครูบาอาจารย์ของลูกเต้าก็จึงอนุโมทนาคือก็ออกแปออกศรัทธาด้วยกันจัดกันดาจึงได้แต่งไปสีเย็บไว้เป็นลายสมาสีกาจาระบาระบาการไปมาระบาระบาดาไปด้วยปุ๊บผ่าได้สิ่งอนาหอมรสยิ่งยอมบอนพัดแชมซ้อนไปด้วยยอดกาปีดอกลายกาดีลายสีมีเพียวดอกเต่าเหลืองอนาวาตำเหลืองเปิดก็ว่าดอกคำผูจูกับหอมกินกูอยู่เดืองดอนนาเวตังจำป่าเบื้องจำป่าแขกใจซ้อนใจกระสุนกันนะเป็นเจ้าวันเป็นจามาดีลายจาดลายสีมีตั้งดอกจำปีและดอกจุนดอกอะไรอะไรงามลูกปันตาพ่อแม่ทัดทาก็เก็บมานี่พ่ออมแล้ว
ับเอาขวัญขวัญสามเณรลูกจึงหามาหามาเอาต้มพ่อนมลูกส้มกองหวานเป้าตันกล้วยอ้อยของกินอันล้ำอร่อยขวัญเจ้าขวัญสามเณรเจ้าลูกจริงมาสามทิศจองขวัญลูกเจ้าจะไปอยู่ตีไก่ตั้งใดต่อหมอเท่าก็จะเรียกเอาสาวสามชิดจองควันสามเณรถ้าอนันต์อยู่ลูกมาจนใดสามชิดจองควันได้ยินเสียงพ่อหมอเท่าเรียกร้องลูกจึงมาควันเจ้าอย่าไปลำอย่าไปลงตะการะโอเกลาลิเกลาคอมนะอย่าไปห่วงหาอาวรตาโลกเพราะวันวันเป็นของหลวงตั้งลูกมันจะฟ้าคือลูกใดโศกเศร้าและเดเสียใจคือสามสิบสองขวัญสามเณรฉะนั้นอยู่ถาวันนาวันบุตรลูกจึงรีบมาว่าเยจิตขององค์พระสัมมาสัมพุทธาเจ้ามาก็มาให้ยายามวันจะเอาเจ้าควรลูกจะได้ตั้งใจเป็นตุ๊กเป็นเจ้าตนโอสามสิบสองวันนี้อย่าไปลงอย่าไปหลังต่างตรงดำปากกว้างมันเป็นตีอยู่ของเสือสิงแล้วก็ทิ้งแหลกจากงอกกลางนางนี้ละสุระพีผีโป้งทงปากมันจังมาสอดละเตียวอื่นยังกลางค่ำกลางคืนมันมืดค่ำเสียงมันดังอึดมันก็มาพูนกว่าเส้นผมยังหัวมันจะลุกจู่เส้นควันเจ้าก็จะตกตกสามทิศสองขวัญลูกสามเณรฉะนั้นอยู่วันบุตรลูกรีบมาไว้ยาจาลูกได้มาสวยพุทธาสามทิศสองขวัญมาสวยพุทธาอาหารอาหารข้าวพ่อแม่พี่น้องศรัทธาคนได้ทุกแต่งได้พร้อมแล้วเพื่อมารับเอาสามสิบสองข้าสามสามสิบสองกวนสามมาเดินลูกเต้าจึงมามาตั้งควันเจียวมาตั้งควันตาควันโลมาเกษาแห่งลูกเต้าควันจิตควันใจควันดวงหรือไทยบ่คือลูกได้มองมนเศร้าการว่าลูกได้ยินเสียงพ่อหมอเท่าเรียกร้องสามเณรสาธุพ่อขอเพื่อควันลูกจึงมามาศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ความหลังใจลูกได้ตั้งใจเอาอันเนื้อที่ตั้งตอนนี้ไปวันพรุ่งนี้นาลูกจักได้บรรพพับพาชาเป็กเป็นพระเป็นเจ้าท่านอุปัญชาก็จักได้ตั้งชื่อชายาเจ้าแต่ไม่ใส่ชื่อเจ้าสามาเรนเป็นนาภาษาบาลีเป็นชายาเพื่อคือเป็นที่บุตรที่จำเริ่นแก่ลูกเต้าที่จักได้เป็นพระเป็นเจ้าอันใดที่ลูกบอกเข้าใจคุณใจตั้งใดลูกคือใดถามพระครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์เจ้าว่าตั้งอากัมมทานอาตุสาวกนาจารย์ลูกจึงได้เป็นตนเป็นองค์เป็นตนบุญนาคือลูกได้ตั้งจิตตั้งใจรักษาศีลบิณฑบาตจะได้ขาดทุกเวลาถึงวันอุโบสถจึงได้ลงอุโบสถนั่งวิปัสสนากรรมฐานไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาศีลนาอันศีลสมาธิปัญญาลูกก็จักได้เป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาล